สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับ The God Channel นะครับผมวันนี้ก็จะมาทำคลิปเควสที่ทำให้คุณได้ไอเทมชิ้นละ25ล้านครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมว่ามันทำยังไงเควสนี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อเลเวลคุณถึง317นะครับผมมาเราไปเริ่มทำเควสกันเลยดีกว่าครับไปลุยไปยังไปก็คือมาทำที่เควสนี้เราต้องทำเควสนี้ทั้งแมปนะครับผมเริ่มที่เควสนี้เควสแรกเลยครับผมนั้นให้ไปข้างบนเราก็ไปเลยเฮ้ยอ๋อเข้าฉากไม่มีอะไรครับจริงจะมาคนเดียวก็ได้นะแต่ว่าถ้ามาหลายคนก็ง่ายหน่อยครับเฮ้ยมันบาเรียเหรอวะมันบาเรียไอ้สัตว์ไอ้มอนหัวหลิมดูมันเฮ้ยมันติดนั่นอยู่คงไม่ใช่อย่างที่คิดนะสะท้อนเว้ยได้หมดอบอีกแต่กว่าจะหมดแกต้องสตาร์ทให้บาเรียมันหายครับหรือไม่ก็รอเวลามันหมดแล้วกันแล้วก็รอแม่ลูกเขาแช่มกันหรือเปล่าวะต่อเลยครับผมไม่ไปทำอะไรวะเฮ้ยไปข้างบนแล้วกันเก็บยาผมเก็บเองนะเก็บเดี๋ยวไปเก็บมันจะเกิดทันนะพี่วนมันเกิดทันรอแป๊บนึงสี่แล้วก็เก็บหญ้าที่มันเกิดให้ครบอะครับผมมันนาขึ้นมาก่อนถ้าเรามาคนเดียวเราก็ต้องเคลียร์มอนไปแล้วก็กดไปครับผมอันนี้ก็รอแม่งเกิดเราแล้วกันเฮ้ยจัดแม่งล็อกหลบเหมือนไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ไงเกิดแล้วเนี่ยอีกอันเริ่มหนักข้างบนอ่ะคิวคมสุกอีกแทงล็อกเก็ตเอาวาร์ปออกก่อนเดี๋ยวมั่ว
คแล้วก็มาคุยกับตัวนี้ครับผมคืนเควสแล้วก็จัดยาวให้ทำอะไรอีกส่วนใหญ่เควสผมไม่อ่านเลยนะฮาร์มอนวิ่งไปโอเคมันให้ฆ่ากระต่ายครับผมเอาแล้วแม่งเกิดพอดีอีกนะมันหยาบจ้าเอ๋จ้าเอ๋เหมือนเดิมครับทำเควสให้ครบครับตีตัวที่เป็นเครื่องหมายติ๊กถูกบนหัวครับน่าจะเป็นไอ้กระต่ายนี่ครับเก็บดอกไม้ให้ครบ12วิ่งไปดีกว่าเฮดบัตเฮดบัตหน่อยจัดเฮดบัตว้าวไม่มีโคโนนี่วิ่งเต่าเต่าเล็กมันอย่าสะกิดดิเหี้ยมันตามครบแล้วไหมครบแล้วแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่ามาตีฉันดิฉันจะวาร์ปแล้วก็คุยแล้วก็คุย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 ทำอะไรต่อวะลงไปข้างล่างให้ทำอะไรสักอย่าง7อันเดี๋ยวเราไปถึงพื้นที่ก่อนครับเดี๋ยวก็จะรู้เองครับผมว่ามันทำอะไรดีมอนดีมอนเหมือนเดิมหมอไม่เก็บกองไฟมานี่แล้วก็สร้างไม่ติงลองกดสร้างดิได้ว่ะนี่ไงพอเก็บแล้วก็กด V ครับผมเฮ้ยต้องกดพร้อมกันนะมันจะไวเว้ยก็คือครบแล้วนี่ไปดิกลับเออครบแล้วก็คือเก็บกองไฟแล้วก็สร้างแล้วก็มันก็จะครบครับผมถ้าทักมากับเพื่อนเนี่ยกดสร้างพร้อมกันอย่างเมื่อกี้เนี่ยครับมันก็จบเลยครับผมจบไวจบไวไม่ใช่จบเลยไอ้เควสซ่อมรั้วเนี่ยเหมือนต้องแยกไปทำไม่ต้องตีกันนะแม่งมันจะบั๊กมันบั๊กอยู่แล้วมันจะขาดไปอันนึงเออมันต้องออกตีก็ย้ายแนวสิวะย้ายแล้วมันก็ไม่ได้ผมลองแล้วเออแต่ลองดูก็ได้คือมันหายตั้งแนวตั้งแนวต้อมพอดีเว้ยนี่ไงก็ครบแล้วนี่ครบป่ะเออหายแล้วก็คือมันให้มาคุยกับรั้วตรงนี้ครับมาซ่อมรั้วครับเอาง่ายๆซ่อมรั้วเสร็จก็ไปคุยกับมันนะผมได้ไหมพี่เล็ก
แนวอะไรวะแนวห้านี่คือมันเสร็จก็รับเควสใหม่เอเล็กมายังมึงซ่อมรถเสร็จยังเสร็จแล้วมาคุยเลยแล้วก็ออกไปดูต่อมันได้ทำไรชุบแวบชุบแวบไม่มีอะไรอ๋อนี่ให้ตีนกเป็ดน้ำนกเป็ดน้ำที่ไหนล่ะเมื่อกี้มันไก่เราชัดเนี่ยครับตีตาที่มันติ๊กถูกขึ้นมาเดี๋ยววิ่งหาให้เดี๋ยววะนี่อ๋อตีมอนตัวนี้ครับโอ้ตูนตายอีกแล้วเย้เข้านี้3ตัวก็หวดเลยเอาโล่พี่ไปกินชูแวบชูแวบห้ามตีสเตมิน่าผมนะครับลืมตื้อหมดนี่บานเลยครบเลยมั้งอาจจะใช่โอเคครบครบเสร็จก็วาร์ปกลับแล้วผมแล้วก็คุยคืนเควสได้น้ำยาขาวๆมาน่าจะเอาไปกดแถวตรงจุดที่มันให้ไปครับผมนี่กด V ปึ๊บเห็นนะมันให้โรยอะไรสักอย่างครับผมแล้วก็เก็บดอกไอ้ปิงมึงไม่ยอมกดเก็บเมื่อกี้ถ้ามึงกดเก็บจะได้เดี๋ยวพึ่งนะเดี๋ยวกดติดวะไม่ได้วะต้องกดพร้อมกันจริงๆอ่ะเมื่อกี้ยังได้เลยกูไก่เล็กอ่ะเลยซ้ำเลยเดี๋ยวอย่าพึ่งเอาละเอาใหม่ลอง1 2 3ไม่ได้ไอ้เหี้ยเอาใหม่ 1 2 3ไม่ได้เหมือนรอบนั้นได้อะเมื่อกี้กดพร้อมไอเล็กได้ครับก็คือถ้ากดพร้อมกันจริงๆมันจะได้นะเราก็เดินนะครับเดินหาตำแหน่งเนี่ยมันจะมีขึ้นมาให้กด V ครับเราก็กดโปรยแม่งครับเนี่ยก็กดพร้อมจริงเมื่อกี้ได้ได้มันมี2ดอกข้างหลังพี่อ๋อไอเล็กเอาใหม่อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งโปรยนะไม่ของมันนิวอันนึงของกูอันนึงเมื่อกี้ไม่อย่าพึ่งโปรยอย่าไอ้เหี้ยหลังเริ่มแล้วจบเลยไม่เป็นไรครับมึงต้องโปรยพร้อมกันมึงต้องโปรยพร้อมกันมันจะขึ้น3ดอกอะยังเดี๋ยวอันนึงขึ้นป่ะ3ดอกนั่นแหละเห็นแล้วมันจะขึ้น3ดอกครับก็คือตอนเนี่ยถ้ามากับเพื่อนเนี่ยกดโปรยพร้อมกันนะมันจะขึ้นทั้งหมดทุกคนที่มาเลยครับผมก็วิธีลัดได้เยอะนะไวกว่ามาคนเดียวเยอะเลยให้ไปที่เดิมอีกไปทำอะไรอีกเอาให้ตีอ๋อตีมอนเก็บถุงครับผมมงเจอสายมง
มงไปทีนึงโอ้มงเกือบหมดหลอดเจ9แล้วผ่านอีก4ครับผมมาให้13เฮ้ยนี่ไงมันตีตรงนี้ก็ได้มันไม่จำเป็นต้องตีในวงใช่เยอะพี่เล็กตีเลยอ้าวอ๋อลืมใส่หมวกกันน็อกครับมงเนี้ยมึนเองครับผมมีด้วยเหรอมีถ้ากูไม่ใส่หมวกกันน็อกเวลามงมันจะไอ้นั่นเองโอเคเควสครบครับกับถ้ามงเดินไม่มีหมวกกันน็อกเนี่ยเราจะมึนเองต่อไปเดินสักไกลเลยไปขึ้นกระเช้าครับกระเช้าลอยฟ้ารับพี่ด้วยเฮ้ยถ้ามีลูกใบพัดขึ้นเราก็วาร์ปกลับเลยครับเราไม่จำเป็นต้องวิ่งครับเมื่อยครับผมแล้วคุยอันนี้ก็คุยกับทุกตัวใช่ป่ะอืมก็อันนี้น่าจะเป็นสุดท้ายแล้วครับเราต้องคุยกับ NPC ทุกตัวที่อยู่ตรงนี้นะครับให้มันขึ้นข้อความเป็น2แบบดูนะอันนี้ตอนเราคุยครั้งแรกมันขึ้นว่าแม้ว่าชีวิตเห็นไหมจะดีขึ้นอันนี้ก็คืออันนึงก็ยังไม่ใช่ครับผมแม้เราปรารถนาเห็นป่ะจริงๆมันเป็นตั้งนานแล้วแหละแต่ผมลองคุยให้ดูเนี่ยแม้ว่าชีวิตกับแม้เราปรารถนาไม่เหมือนกันก็คือ2ข้อความแล้วเราก็เปลี่ยนนะผมเนี่ยทุกคนในค่ายทุกคนในค่ายแหมถึงแม้ว่าครบแล้วครับ2อย่างแล้วก็คุยกับตัวนี้ตัวนี้มันบั๊กนะครับก็คือถ้าคนที่เล่นโหมดเมาส์แบบผมเนี่ยมันจะคุยไม่ได้เราเปลี่ยนเป็นคีย์บอร์ดแล้วผมแล้วเราก็กดสเปซบาร์เมื่อกี้ลืมดูว่าอะไรวะทุกๆคืนทุกๆคืนทุกๆคืนทำไมมันทุกๆคืนอย่างเดียวนี่ไงข้าแค่อยากโอเคก็คือจบแล้วครับ2ประโยคเปลี่ยนกลับก่อนครับโอเคแล้วก็คุยกับตัวนี้ต่อฉันจำฉันจำได้ฉันจำได้เราต้องคุยจนกว่ามันจะเปลี่ยนประโยคครับผมเห็นป่ะแม่ของฉันโอเคนี่คือ2ประโยคแล้วย้ำนะครับว่าต้องคุยทุกตัวจริงๆนะครับอันนี้เอาไปยาวเลยหากไม่มีใครสักคนทุกอย่างอันนี้คือเปลี่ยนแล้วนะครับเรียบร้อยครับผมก็พอคุยตรงนี้ครบแล้วก็วิ่งขึ้นไป
แล้วมันก็จะมี NPC กลุ่มหนึ่งครับ1 2 3 4เฮ้ยเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่1 2 3 4 5 6 7 8ครับตรงนี้มี8ตัวนะเดี๋ยวคุยไล่ไปฉันกลัวถ้ามันใช่ก็คือคนละประโยคแล้วครับคุณไม่สามารถมอนสเตอร์มันเข้ามาแล้วก็โอเคเปลี่ยนประโยคแล้วครับพวกเราสามารถแน่ใจว่าฉันต้องการนี่คือเปลี่ยนประโยคแล้วครับเราก็ไป มันไม่นานเฮ้ยทิมมารี่นี่เดินจากไหนวะผมค่อนข้างนี่คือเปลี่ยนแล้วเราก็เปลี่ยนตัวครับผมตรงนี้มีคนติดเยอะนะครับเราต้องดูดีๆนะตรงนี้ไม่งั้นเราต้องวิ่งกลับมาไล่ตายเลยนะฉันคิดว่าสถานการณ์เนี่ยคือเปลี่ยนประโยคครับโอเคเราดูครั้งแรกพอเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จำไว้แค่นี้เนี่ยเห็นป่ะนี่คือเปลี่ยนประโยคแล้วครับฉันคิดถึงวันฉันสูญเสียภรรยาเนี่ยก็คือคนละประโยคแล้วจะมีความขัดแย้งเนี่ยก็คนละประโยคแล้วครับเราไม่สามารถโอเคก็ครบตรงนี้ครับผมแล้วก็วิ่งเข้าไปอีกตรงนี้มีอีกกี่ตัวเอ่ย1 2 3 4 5 5ตัวครับผมคุยตัวนี้ก่อนเลยในบางครั้งโอเคเปลี่ยนประโยคแล้วครับเรียบร้อยบางครั้งเอาง่ายๆครับผมเราไม่ต้องไปอ่านหมดหรอกครับโอเคแกผู้คนรู้เหยียดแล้วฉันคิดว่าประโยคเดิมอยู่ครับนี่ไงเราสามารถที่จะอาศัยแกเปลี่ยนแล้วเราไม่สามารถเนี่ยคนละประโยคแล้วครับอีกประโยคนึงคือบางคนคิดสถานที่นี้สถานที่นี้เปลี่ยนสิแน่ไม่ยอมเปลี่ยนนี่ไงฉันไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตโอเคก็คือจบครับแล้วเราก็กลับไปคุยกับไอ้ตัวแรกที่เราคุยน่าจะเป็นตัวที่ส่งเควสครับปึ๊บคุยโอเคมันให้เรากลับไปที่ไคบิด้าครับผมไปคุยกับไนท์คอมมานเดอร์ครับผมซึ่งผมมีวาร์ปที่ไคบิด้าอยู่แล้วไนท์คอมมานเดอร์เอาก็ตัวนี้นี่ว่าต้องระวังครับผมเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์ซะงั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยทำเควสอื่นก็คือต้องคุยกับตัวนี้ครับผมพอคุยกับตัวนี้เสร็จแล้วเราก็กลับไปที่เดิมครับผมแล้วเราก็คุยป้าเราก็จะได้กล่องนี้มาครับผมโอเคกล่องนี้24ชั่วโมงจะเปิดได้ครั้งหนึ่งครับผมเราก็ต้องทำการกดคลิกขวาปั๊บ
ได้ยาแล้วเราก็ต้องกดกลับนะครับต้องย้ํานะครับว่าต้องกดกล่องนี้กลับให้เป็นกล่องทองเหมือนเดิมคลิกขวาอีกครั้งปึ๊บมันจะกลายเป็นกล่องทองแล้วเราก็ต้องรอ24ชั่วโมงเราจะเปิดได้อีกครั้งนึงครับเราก็เข้ามาเปิดเรื่อยๆแล้วถามว่าแล้วมันได้แร่25ล้านยังไงก็คือเราก็เปิดไปจนกว่ามันจะได้ครับผมขอย้ํานะครับเราต้องเปิดกลับมาเป็นกล่องทองทุกครั้งไม่งั้นกล่องมันจะหายไปเลยนะครับผมแล้วถ้าได้มาเนี่ยแร่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับผมแพลทิเนียมครับผมนี่แหละครับอันที่ผมบอกว่ามัน25ล้านถึง30ล้านด้วยนะก็ประมาณนี้ครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผม The Ghost Channel ครับผมถ้าชอบยังไงก็ฝากกด Subscribe ฝากกดแชร์ไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับผม